ตอนนั้นกลับมาจากเตะบอลครับแล้วก็มาซื้อจะมาซื้อของให้แฟนพี่คนที่เสียชีวิตนะครับมาซื้อให้ตอนประมาณ5ทุ่มครึ่งครับแล้วก็พอพี่ผมลงรถไปก็สักพักนึงมันก็มีเสียงเหมือนรถเป็นเสียงเบรกอะครับมาแต่ไกลเลยแล้วก็พุ่งชนมาที่รถเลยครับพุ่งชนรถครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นอาจจะโดนพี่ผมก่อนนะครับแล้วก็มาโดนรถผมนั่งอยู่ในรถตอนนั้นคือเฉียวพี่เราไปผมว่าน่าจะเต็มๆครับเพราะว่าถึงจุดนั้นมันนิ่งเลยพี่ผมนิ่งมันเป็นเสียงเบรกหรือเสียงล้อฟรีเป็นเสียงเบรกครับเสียงแบบเอียดยาวเอียดมือเลยครับตอนนั้นประมาณกี่โมงประมาณเกือบ5ทุ่มหรือไม่ก็5ทุ่มกว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันก็คือหลังจากเตะบอลก็คือพี่มาซื้อของให้แฟนใช่เห็นว่าแฟนพี่นี่ก็มาท้องอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวก็เดือนหน้าก็น่าจะคลอดก่อนลงไปเขามีการพูดอะไรกับเราไหมเขาก็บอกแค่ว่านั่งรออยู่ในรถเฉยๆครับนั่งรออยู่ในรถเฉยๆแล้วก็เดินออกมาครับคุณแม่เดี๋ยวถามคุณแม่นิดนึงวันนี้ลูกชายออกจากบ้านประมาณกี่โมง5โมงกว่าๆ5โมงเย็นก่อนออกเขามีพูดอะไรบอกเราไหมคะแดดจะบอกว่าจะไปเตะบอลก็เราก็บอกว่าค่อยๆไปนะลูกเราก็ว่าแต่ส่วนมากจะพูดอย่างนี้ทุกครั้งปกติเขาเป็นคนนิสัยยังไงเขาก็ใช้ได้นะเขาก็ดีเลยแหละว่ากันอย่างนี้เขาไม่เกย์แต่อย่างไปเตะบอลเป็นอะไรเงี้ยแบบเวลาอย่างกินเหล้ากินเบียร์เขาก็อาจจะมีมั่งแต่ว่าเขาไม่ได้มีเรื่องกับใครไม่ค่อยได้มีเรื่องกับใครวันนี้มีลาสังหารไหมคุณแม่ว่าแบบจะมาเกิดเหตุน่าเสียใจพูดกับขนลุกเลยก่อนจะไปเขาไปหอมที่ท้องเมียเขาเขาบอกกับลูกเขาว่าเดี๋ยวพ่อมานะพ่อไปเตะบอลเขาว่าแล้วแฟนเขาก็ยังพูดบอกพี่เตียวก็พูดซะอย่างนี้แน่เดี๋ยวลูกก็ติดพี่เตียวหรอกลูกก็หัวติดเตะบอลงั้นนะนะแล้วก็พูดแค่นั้นขอบคุณมากคุณแม่แฟนภรรยาผู้ชายกันคนชนมีบาดเจ็บนะครับแต่ว่ายังลุกเดินไหวแล้วก็เล่นโทรศัพท์